ลำดับที่7นะครับคุณครูพรพิมลจันทร์สว่างนะครับหรือคุณครูพรนะครับจากโรงเรียนบ้านเมงนะครับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับที่ส่งเข้าประกวดในวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาพูดในเรื่องของการใช้ Open Approved ในชั้นเรียนนะครับแบบผสมผสานกับ BLC นะครับชั้นป.5 ชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วครับเรื่องของราคาน้ำมันในประเทศไทยเนี่ยฮะน่าสนใจนะครับคุณครูพรพร้อมไหมครับฮัลโหลค่ะพร้อมค่ะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะได้ยินครับชัดเจนครับชัดเจนครับเชิญเลยครับขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะยังไงนะคะโอเคมาแล้วครับค่ะค่ะเรียนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านแล้วก็สวัสดีเพื่อนครูโรงเรียนเครือข่ายทุกคนนะคะดิฉันนางสาวพรพิมลจันทร์สว่างค่ะเป็นตัวแทนครูผู้นำเสนอจากโรงเรียนบ้านเมงนะคะตัวแทนเครือข่ายโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะค่ะในส่วนของทางเครือข่ายเรานะคะโรงเรียนบ้านเมงก็ได้นำกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Open Approach นะคะมาใช้ในโรงเรียนค่ะแล้วก็จะมีการจับกับตัวการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ Lesson Study หรือว่าการศึกษาชั้นเรียนร่วมด้วยค่ะแล้วก็ยังจะมีการใช้ชั้นเรียนแบบผสมผสานค่ะหรือว่า BLC Model ค่ะมาจับกับตัว Open Approach ค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยเข้าถึงกิจกรรมมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามันมีช่วงที่เด็กสามารถเอาไปทำที่บ้านได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันจะสะดวกต่อการที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมได้มีเวลาเยอะขึ้นกับตัวเองค่ะค่ะในส่วนของโรงเรียนบ้านเมงนะคะก็มีการจัดกระบวนการ Open Approach เนี่ยในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะมีทั้งป.1 ป.2 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ถึง 3ค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของคณิตศาสตร์ป.1 นะคะก็จะมีการใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป.1 ถึง 6ที่มีการแปลแล้วก็เรียบเรียงโดยรองศาสตราจารย์ดร.เมติอินทร์ประสิทธิ์ค่ะแล้วก็จะมีในป.4 ค่ะก็เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จะมีคณิตศาสตร์ที่นำแผนนี้มาจากทีมการศึกษาชั้นเรียนของศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษาแล้วก็ทีมสถาบันค่ะร่วมกันออกแบบค่ะก็คือเราเลือกกับชั้นเรียนของการประดิษฐ์นักประดิษฐ์คิดลูกข่างมาแล้วก็ได้นำไปใช้ในป.4 ถึง 6แล้วก็ม.2 ถึงม.3ค่ะแล้วก็จะมีการนำแผนที่ได้มาจากการเวิร์กช็อปกิจกรรมของเครือข่ายค่ะก็คือมีการเวิร์กช็อปแพทเทิร์นบล็อกค่ะทางเรียนเราก็สนใจค่ะก็เลยนำแพทเทิร์นบล็อกเนี่ยมาใช้ในโรงเรียนด้วยเราก็เลยใช้ในป.3 ป.5 ม.1 ถึง 3ค่ะเพื่อที่จะดูว่านักเรียนเนี่ยมีแนวคิดที่เขาแบบว่าไล่เรียกกันยังไงบ้างในแต่ละระดับชั้นค่ะต่อไปจะเป็นการใช้ในวิชาภาษาไทยค่ะก็คือใช้ในม.1 นะคะซึ่งเราก็ได้ร่วมระดมความคิดกันในเนื้อหาก็คือการจับใจความสำคัญค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ตายตัวแล้วก็มีฟิกเยอะค่ะแต่ว่าเราก็อยากลองเอามาจับกับ Open Approach ดูว่าถ้าเราลองใช้วิธีการนวัตกรรมนี้สอนเนี่ยนักเรียนจะมีความคิดเห็นยังไงกับในส่วนของที่เขาทำกิจกรรมค่ะซึ่งก็ได้ทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็ยังมีการบูรณาการในรายวิชาอื่นๆเพิ่มเติมค่ะอย่างเช่นภาษาไทยเทคโนโลยีสารสนเทศสังคมการงานอาชีพแล้วก็สุขศึกษานะคะซึ่งเราก็ได้ลองทำในวิชาภาษาไทยเทคโนโลยีสังคมสุขค่ะจะเป็นเกี่ยวกับแผนโควิด-19ค่ะซึ่งเราก็ได้เวิร์กช็อปในรอบที่แล้วพอดีค่ะก็เลยลองนำมาสอนนักเรียนดูค่ะค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะมีการเขียนแผนแล้วก็ออกแบบแผนร่วมกันกับทางทีมของโค้ชนะคะแล้วก็โรงเรียนค่ะแล้วก็มีการซ้อนผลร่วมกันแล้วก็สังเกตการสอนร่วมกันค่ะแล้วก็จะมีอีกชั้นหนึ่งที่เป็นราคาน้ำมันในประเทศไทยนะคะก็เดี๋ยวจะเล่าอีกทีในช่วงท้ายนะคะค่ะสำหรับการตั้งประเด็นคำถามสำหรับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะคะทางเราก็จะเน้นคำถามไปเปิดที่กระตุ้นให้นักเรียนได้คิดมากขึ้นค่ะแล้วก็มีการใช้คำถามที่ในขณะที่มีการอภิปรายเสริมด้วยเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยอยากเล่าแนวคิดของตัวเองออกมาให้มากที่สุดแล้วก็เพื่อกระตุ้นให้เพื่อนที่นั่งฟังอะค่ะอยากที่จะมีส่วนร่วมกับเพื่อนที่เขานำเสนอค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัตินะคะนักเรียนก็ได้ลงมือปฏิบัติในทุกๆคาบเรียนอยู่แล้วค่ะแล้วเขาก็มีโอกาสได้สร้างชิ้นงานค่ะแล้วก็ก็เพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งแบบตอนที่เขาเรียนคนเดียวเรียนเป็นเรียนกับกลุ่มแล้วก็ตอนที่เขานำเสนอร่วมกันทั้งชั้นเรียนค่ะในส่วนการดำเนินตนเองนะคะสำหรับของนักเรียนเนี่ยคุณครูเนี่ยจะออกแบบแบบกิจกรรมให้มันมีตัวอีโมจิข้างๆค่ะเพื่อให้เขาได้ลองใส่ความรู้สึกของเขาในแต่ละคาบนั้นๆด้วยค่ะว่าเขามีความรู้สึกยังไงกับคาบนี้ถ้าเขารู้สึกยากเขาก็อาจจะกี่วงกลมแบบตัวยากมาถ้าเขารู้สึกสนุกเขาก็จะวงกลมตัวตาที่เป็นรูปหัวใจมาค่ะแล้วก็จะมีช่วงที่เขาได้เขียนสรุปความเข้าใจของตัวเองนะคะในท้ายคาบค่ะ
เป็นการประเมินตนเองของเขาไปด้วยว่าในคาบนี้เนี่ยเขาได้อะไรจากคาบนี้ไปบ้างแล้วก็มีส่วนไหนที่เป็นความรู้ใหม่เขาก็จะเขียนลงไปเพิ่มเติมนะคะมีการตกผลึกความรู้ซึ่งในส่วนนี้จะเกิดขึ้นในทุกๆขั้นอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจะเน้นไปที่ขั้นที่4ของวิธีการแบบเปิดนะคะก็คือขั้นสรุปและเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนทั้งชั้นเรียนค่ะก็คือนักเรียนเนี่ยจะช่วยกันสรุปจากสิ่งที่เขานำเสนอกันมาจากกระดานทั้งหมดเลยแล้วก็ลองพูดในสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็ช่วยกันสรุปค่ะแล้วก็สามารถนำสิ่งที่เขาสรุปเนี่ยเป็นเครื่องมือในคาบต่อไปได้นะคะการกระตุ้นเหนี่ยวนำให้ต่อยอดองค์ความรู้เก่าไปสู่องค์ความรู้ใหม่นะคะซึ่งจะยกตัวอย่างในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะป.1 เนี่ยที่เขาได้เรียนในปีที่แล้วค่ะตอนนี้เขาขึ้นมาป.2 ปีนี้นะคะเขาก็จะมีการได้ใช้เครื่องมือการบวกการลบในมาเรียนในเรื่องของแผนภูมิรูปภาพได้ด้วยค่ะว่าแถวไหนที่มีผลเยอะกว่าหรือว่ามีน้อยกว่าประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของรายวิชาบูรณาการค่ะที่เป็นเรื่องน้ํามันเนี่ยค่ะยกตัวอย่างเช่นน้ํามันนะคะก็ทําให้เขาเนี่ยได้ความรู้เรื่องของการได้เห็นว่าน้ํามันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเลยแล้วก็จะสามารถนําไปสู่ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการนําเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์ของเขาด้วยค่ะการพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะก็คือเนี่ยนักเรียนก็จะได้แก้ปัญหาด้วยตนเองทั้งแบบเดี่ยวแบบกลุ่มเกิดการเรียนรู้ที่จะยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นสงสัยแล้วก็ซักถามในประเด็นที่ตัวเองสนใจได้กล้าคิดที่จะแตกต่างนะคะโดยที่ไม่กลัวว่าตัวเองจะตอบถูกหรือตอบผิดค่ะแล้วก็นักเรียนเนี่ยจะได้คิดย้อนกลับตัวเองมากขึ้นในการเรียนรู้ค่ะผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมโดยให้ฟีดแบ็กทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างไรบ้างนะคะก็คือก่อนเริ่มสอนในแต่ละระดับชั้นนะคะผู้สอนอาจจะยังไม่ได้คุ้นชินกับนักเรียนแล้วก็จะมีการถามคำถามปลายเปิดกับเขาค่ะทั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับส่วนของวิชาที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็มีส่วนของกิจกรรมที่เขาชอบทำในห้องเรียนเขาชอบทำอะไรค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเขาจะได้เขียนลงในกระดาษที่เป็นกระดาษแบบเราไม่ให้เขาระบุชื่อค่ะเพื่อที่จะให้เขาอยากที่จะเขียนในสิ่งที่เขาต้องการจริงๆออกมาได้ค่ะเพื่อที่จะดูภาพรวมของการจัดกิจกรรมต่อไปด้วยค่ะว่านักเรียนเนี่ยชอบในส่วนไหนเผื่อเราจะออกแบบให้เข้ากับเขาประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในทุกครั้งที่เรียนจบไปหนึ่งคาบนะคะนักเรียนก็จะได้เขียนสิ่งที่ตนเองเรียนรู้เนี่ยแล้วก็สิ่งที่อยากทำต่อไปลงในสมุดด้วยค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Open Approach นะคะที่เราได้ยกตัวอย่างเรื่องราคาน้ำมันในประเทศไทยมานะคะก็จะเป็นชั้นเรียนที่เน้นการบูรณาการแบบผสมผสานหรือ BLC ค่ะก็จะมีการบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์เทคโนโลยีสังคมแล้วก็การงานนะคะชื่อแผนก็คือมาสืบค้นข้อมูลกันเถอะค่ะซึ่งเนื้อหาเรื่องนี้นะคะเราก็คือได้ลองคิดกับทีมโรงเรียนค่ะว่าเราจะเรื่องอะไรดีที่จะมาสอนนักเรียนให้เขารู้สึกตระหนักแล้วก็ให้เขาแบบได้นำกลับไปทำที่บ้านอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะมีวัตถุประสงค์ของคณิตศาสตร์นะคะก็คือเขาจะสามารถรวบรวมนำเสนอข้อมูลการขึ้นลงของราคาน้ำมันได้ค่ะแล้วเทคโนโลยีเขาก็จะได้ใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลค่ะส่วนสังคมเขาก็จะเห็นความสำคัญของเศรษฐกิจในประเทศไทยแล้วก็การงานเนี่ยเขาก็จะได้รู้สึกถึงเขาต้องปรับตัวกับชีวิตเขาแล้วค่ะถ้าเกิดว่าน้ำมันยังคงเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีการเขียนแผนร่วมกันทำสื่อช่วยกันระหว่างทีมโรงเรียนค่ะแล้วก็เริ่มเอาไปสอบนะคะซึ่งเราก็จะสอนโดยใช้ Open Approach นะคะแล้วก็จะนำ BLC เข้าไปจับนะคะซึ่งในส่วนของการที่นักเรียนมารับใบงานเนี่ยนักเรียนก็มารับที่โรงเรียนนะคะแล้วก็นำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะเราให้เวลาเขาเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็นำกลับมาเจอกันในวันจันทร์แล้วก็อภิปรายร่วมกันค่ะค่ะวัตถุประสงค์ก็ได้เล่าไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นแผนฉบับย่อค่ะตัวอย่างในกิจกรรมแล้วก็จะมีคู่มือการเรียนรู้ให้เขาว่าในวันนี้เราได้ทำอะไรบ้างเป็นระดับ1 2 3 4 5ค่ะแล้วก็มีใบกิจกรรมที่1กับที่2นะคะให้เขาได้กลับไปทำที่บ้านค่ะขั้นแรกนะคะเขาก็จะได้มาทำที่โรงเรียนค่ะก็คือนำเข้าสู่บทเรียนในวันที่เพิ่งได้ทดลองชั้นนี้ไปค่ะก็คือวันที่17มิถุนาเลยนะคะค่ะแล้วก็เขาก็ได้ทำที่บ้านแล้วก็มีการส่งการบ้านเนี่ยมาที่แชทคุณครูค่ะเพื่อที่จะให้คุณครูเนี่ยเห็นผลงานที่เขาทำก่อนค่ะแบบว่าคุณครูจะได้นำมาเรียงแนวคิดในวันอภิปรายว่าคนไหนควรอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะทำให้คาบเรียนไม่ช้าจนเกินไปค่ะแล้วก็ขั้นนำเสนอค่ะก็จะเป็นขั้นนำเสนอกับขั้นสรุปก็จะอยู่ในวันที่20ก็คือเมื่อวานนี้นะคะก็คือเป็นการแบบว่าเอามาอภิปรายร่วมกันอีกครั้งนึงค่ะผลงานเรียนก็จะมีทั้งแบบนักเรียนสร้างตารางส่วนต่างนักเรียนใช้กราฟเส้นนะคะในการบอกว่าน้ำมันมันเพิ่มขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีคนที่ยังไม่ได้สร้างมาค่ะแต่ว่าเขาก็ได้เรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนค่ะ
แล้วก็ในส่วนของใบกิจกรรมที่เป็นผลกระทบกับวิธีการปรับตัวเขาก็เขียนในส่วนที่เขาได้ทำมาแล้วก็มีการถามผู้ปกครองที่บ้านว่าเนี่ยน้ำมันเป็นแบบนี้พ่อกับแม่เขามีวิธีการประหยัดหรือว่ามันส่งผลยังไงต่อบ้านเราบ้างอะไรประมาณนี้นะคะค่ะค่ะเดี๋ยวก็จะขออนุญาตเป็นในส่วนของวิดีโอเลยนะคะสั้นกว่าเพราะว่าเพื่อนพ่ว
ค่ะก็จบเรียบร้อยค่ะสำหรับโรงเรียนบ้านเมงค่ะขอบพระคุณสำหรับรับฟังนะคะขอบคุณค่ะครับดูเพลินเลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นคุณครูต้องอดทนมากเลยเนาะเวลาใช้ open approach เนี่ยดูในวิดีโอแล้วเนี่ยแบบจะบอกเด็กก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแบบพันปากเหลือเกินผมนึกออกเลยคงจะเก่งเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีการของเขาจริงนะครับดีมากๆเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันใกล้ตัวและน่าสนใจเนาะโดยเฉพาะผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยแม้ถ้าจริงๆผมเชียร์นะให้น้องๆน้องๆเนี่ยทำต่ออีกสักนิดนึงแบบว่านอกจากจะเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยอยากเชียร์ให้ไปดูปัจจัยที่มันทำให้น้ำมันของเราทำไมมันถึงแพงกว่าที่มาเลเยอะเลยแล้วมาบอกพี่แจ็ค กับลุงป๊อปหน่อยเนาะ นะครับโอเคมันกินน้ำมันหลายแบบด้วยเนาะลองเทียบกันดูก็ดีผมว่าอันจะได้หลายกราฟไงครับแล้วแบบเห็นผมก็พยายามดูเฮ้ยป.5เรียนอย่างนี้เลยเหรอเพราะว่ามันเรียนเรื่องกราฟเรื่องของการในกราฟิกพวกเรื่องไอ้วิธีทางคณิตศาสตร์แล้วก็ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยซึ่งผมว่าพอมันเป็นเรื่องใกล้ตัวปุ๊บเนี่ยมันก็ชวนให้เด็กเขามันเหนี่ยวนำให้เด็กเขาไปได้ลึกอ่ะนะครับทีนี้ผมผู้ปกครองด้วยนะผู้ปกครองเขาบอกงดเที่ยววันหยุดน่ารักเนี่ยเรียนถามคุณครูสักนิดนึงนะครับตอนที่ทำกิจกรรมหรือทำใหม่ open approach เนี่ยในห้องแล้วว่าอันนี้ถามถึง open approach ก่อนเนาะก่อนจะไปถึงไอ้ตัว blended learning classroom เนี่ยไอ้ตัว open approach เนี่ยคุณครูมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับตอนที่ทำมันติดขัดอะไรตรงไหนบ้างไหมคะค่ะถ้าเป็นในขั้น open approach จะมีทั้งหมด4ขั้นใช่ไหมคะจะมีขั้นนำเสนอสถานการณ์ปัญหาขั้นนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็ขั้นอภิปรายแล้วก็ขั้นสรุปค่ะซึ่งขั้นที่จะเป็นปัญหาจะเป็นในส่วนของถ้าเป็นสำหรับคุณครูนะคะจะเป็นขั้นอภิปรายค่ะเพราะว่าเราจะต้องมีการเลือกแนวคิดที่จะขึ้นมานำเสนอแล้วก็มีการกระตุ้นให้เด็กพูดสิ่งที่ตนเองอ่ะคิดในกลุ่มออกมาจริงๆอะค่ะเพราะว่าบางทีเขาเขินอายเขาก็ไม่กล้าพูดที่เขาคิดจริงๆเขาก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าถ้าคุณครูเปิดช่องทางอะค่ะแล้วก็ทำแบบยิงคำถามไปให้ตรงจุดกับเขาค่ะเขาจะสามารถที่จะพูดทุกอย่างที่เขาคิดได้เลยค่ะแล้วมันก็จะนำไปสู่ขั้นสรุปที่ชัดเจนขึ้นถ้าเขาได้พูดทุกอย่างแล้วค่ะแล้วก็ถ้าเป็นในตัวนักเรียนที่จะยากนะคะจะเป็นอาจจะเป็นขั้นที่เขาต้องเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะที่จะยากสำหรับนักเรียนค่ะแต่ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเข้าถึงกิจกรรมค่ะเขาก็รู้สึกอยากที่จะทำ
ยากแค่ไหนเขาก็น่าจะต้องอยากลองค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วในส่วนของตัว Blended Learning Classroom นี่เป็นยังไงบ้างครับมีอุปสรรคอะไรไหมครับค่ะในสำหรับ BLC นะคะจะเป็นการนำการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบมาผสมกันก็จะมีทั้งอาจจะเอาออนไซต์มาผสมออนไลน์เอาออนไซต์ผสมออนแฮนด์ค่ะขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียนค่ะซึ่งทางเราเนี่ยได้นำมารวมกับออนแฮนด์นะคะก็คือการแจกใบงานก่อนแล้วเด็กเอากลับไปทำที่บ้านจากนั้นเด็กก็คือมีการถ่ายรูปส่งมาในแชทคุณครูส่งการบ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะนำแนวคิดเขามาจัดเรียงแล้วก็อภิปรายร่วมกันอีกทีในวันถัดไปค่ะซึ่งในส่วนที่จะยากนะคะก็จะเป็นตอนที่เขากลับไปทำที่บ้านนะคะเราไม่ได้สังเกตเขาเหมือนกับที่เขาทำในห้องเรียนแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นการให้เขาพูดในสิ่งที่เขาทำแทนว่าเขาใช้อะไรในการหาก็โทรศัพท์มือถือเขาเข้าหายังไงเขาเซิร์ชคำไหนก็มีคนหาใน Facebook อย่างเช่นเด็กที่ทำส่วนต่างอะค่ะเขาตอนแรกเขาก็บอกว่าเขาลอกส่วนต่างมาหมดเลยตาม Facebook เลยเราก็เลยมาถามอีกทีนึงในตอนอภิปรายว่าลอกมาแล้วเนี่ยคิดว่าเครื่องหมายที่เขาใส่มาด้วยมันเป็นยังไงบ้างเด็กก็เลยเพิ่งมาอ่อบนหน้ากระดานค่ะว่าเครื่องหมายบวกก็คือน้ำมันวันนั้นอะมันขึ้นจากวันถัดไปแล้วถ้าเป็นเครื่องหมายที่มันเป็นขีดเด็กจะพูดลบก่อนเลยค่ะแต่ว่าพอเด็กเขามาดูความหมายอีกทีนึงก็คือขีดก็คือน้ำมันมันไม่เปลี่ยนแปลงค่ะมันก็จะมีวันที่น้ำมันคงที่แล้วก็ค่อยขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเด็กเขาก็เหมือนเรียนรู้ด้วยตัวเองอีกรอบนึงตอนที่เขานำเสนอเพราะตอนที่เขาทำมาเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะใช่ค่ะก็ในส่วนของขั้นที่สองเราก็จะไม่ได้เห็นว่าเด็กเขาไปทำยังไงบ้างแต่ก็มีนักเรียนที่ถามผู้ปกครองค่ะว่าเป็นยังไงบ้างทำยังไงดีอะไรประมาณนี้ค่ะก็มีคนเล่าให้ฟังว่าถามแม่ถามคุณพ่อถามพี่สาวประมาณนี้ค่ะในขั้นที่สองค่ะในขั้นที่สองนี่ถ้ามันจะทำให้ได้ดีกว่านี้นี่มันน่าจะตัวละครที่จะมาช่วยให้มันดีขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นใครแล้วก็น่าจะทำยังไงบ้างฮะตรงจุดนี้ค่ะในส่วนของถ้าเป็นกิจกรรมอื่นๆที่ลองออกแบบมาค่ะจะมีตัวละครลับอย่างเช่นคู่มือวิธีการอย่างเงี้ยค่ะที่เราแทรกเข้าไปในใบงานอย่างเช่นเหมือนกันที่หนูถือคู่มือให้เด็กด้วยค่ะที่มี5สติปเด็กก็จะทําตัวตามนั้นแต่ว่าจะมีบางคาบที่จะมีคลิปที่เด็กดูก่อนได้นะดูก่อนแล้วก็ทําตามได้นะอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของคลิปนั้นเด็กก็จะดูซ้ําได้เรื่อยๆก็เพื่อที่จะทําให้มันแบบสามารถทําในขั้นที่2ได้ค่ะแต่มันเป็นเฉพาะบางกิจกรรมค่ะถ้ากิจกรรมไหนไม่ได้มีคลิปแล้วก็น่าจะมีตัวคู่มือให้เขาได้ค่ะค่ะใช่ได้ไอเดียแล้วก็ได้วิธีแก้เนาะนะครับโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับโรงเรียนที่7นะครับโรงเรียนบ้านเหม่งนะครับ